สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเรื่องเล่าใหม่ๆใ,ในค่ำคืนนี้มีมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเหมือนเดิมส่วนจะมีเรื่องเล่าอะไรที่ตื่นเต้นหรือว่าน่ากลัวบ้างไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะความตายนั้นแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะคะอย่างเช่นตายอย่างสงบอันนี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยยิ่งในยุคนี้แล้วน่าจะหาได้ยากมากมันเป็นการตายที่ ผู้คนหมดอายุแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องลาสังขารที่อาศัยเพื่อให้วิญญาณเนี่ยไปเกิดในภพภูมิใหม่เป็นการตายที่คาดไม่ถึงจากไปโดยไม่รู้ตัวเป็นการตายที่ง่ายแล้วก็สงบส่วนคนที่ตายยากหรือว่าตายอย่างทรมานเนี่ยสิคะคุณผู้ฟังทุกคนก็ต้องกลัวถูกไหมคะคือกลัวความตายแบบนี้ที่สุดแม้กระทั่งตัวของบีเองค่ะเพราะว่ากว่าจะสิ้นลมหายใจมันทรมานมันเจ็บปวดมันกระวนกระวาย นั่นก็แสดงให้ทราบนะคะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้มีความกลัวต่อการตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือกลัวไอ้เจ้าความเจ็บปวดความทรมานเพราะว่าต่างก็รู้ดีนะคะว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นเรียกว่ามันเป็นกฎตายตัวส่วนคนที่ตายคาที่เนี่ยหมายถึงผู้ที่สิ้นใจตรงจุดเกิดเหตุ นี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งเสียญาติพี่น้องหรือว่าคนรักหรือยังมีความห่วงใยในสิ่งที่ยังทําไม่สําเร็จหรือว่าห่วงใยในทรัพย์สมบัตินอกกายของเราห่วงนู่นห่วงนี่มากมายจนเป็นเหตุให้วิญญ,ญาณผู้คนนั้นไม่ค่อยมีความสงบนักนะคะก็อาจจะเฝ้าวนเวียนเพื่อขอส่วนบุญหรือว่าคอยดูแลปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองโดยลืมไปเลยนะ,ะว่าวิญ,ญญาณตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหยิบต้องหรือว่าแบกเอาสิ่งของเหล่านั้นไปได้ คุณผู้ฟังค่ะมนุษย์เราหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ตามต่างก็มีสัญญาณป้องกันตัวด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าเกิดไฟไหม้บ้านตัวเองคนแก่มีอายุเลย70ปีไปแล้วปกติจะยืนจะเดินก็ล้มอยู่แล้วนะคะแต่พอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาความตกใจบวกกับสัญชาตญาณสามารถแบกเครื่องซักผ้าแบกตู้เย็นแบกโทรทัศน์หรือสิ่งของอื่นๆที่มันหนัก ไม่คาดคิดว่าจะทำได้ออกไปไว้นอกบ้านด้วยตัวคนเดียวอันนี้ก็เคยมีข่าวมาแล้วนี่แหละนะคะเขาเรียกว่าสัญชาตญาณบวกกับความตกใจพอไฟสงบลงนอนให้น้ำเกลือค่ะและนี่คือสัญญาณความตกใจของมนุษย์แล้วก็สัตว์จำต้องดิ้นรนเป็นเฮือกสุดท้ายอย่างเช่นเรื่องที่บีจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งได้รับการบอกเล่าจากคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นชาวสวนอยู่ทางดำเนินสะดวกนู่นนะคะ ท่านเคยเล่าเอาไว้แบบนี้ในปีพุทธศักราช2501ค่ะในขณะกำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกไม่เว้นแต่ละวันเป็นอุปสรรคในการทำงานพอสมควรชาวสวนก็ต้องชะงักการออกสวนชั่วคราวจึงเป็นโอกาสดีของพวกมือรับจ้าง ออกทำงานแทนโดยคิดค่าแรงค่าเสี่ยงภัยค่อนข้างจะสูงสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าชาวสวนส่วนมากก็จะจ้างคนกลุ่มนี้นะคะเพราะว่ามีความจำเป็นต้องจ้างถ้าสมมุติว่าขืนปล่อยเอาไว้นานเข้าผักผลไม้หรือผลประกอบการนี่มันก็จะเน่าเสียได้คุณลุงแกเล่าว,ว่าในทศกับในฉุยเพื่อนเป็น2เกลอหนุ่มใหญ่วัย3าปีนี่แหละคือเป็นมือรับจ้างเก็บผลไม้นะคะ แต่ว่าก่อนที่จะลงมือทำงานเนี่ยทั้งสองต้องอุ่นกระเพาะด้วยดีกรีแรงๆสักหน่อยเรียกกันว่ากลุ่มกันทั้งวันเลยทีเดียวเนคะ,ะวันนั้นแกบอกว่าฝนมันเริ่มตกลงมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ตกหนักเอาซะด้วยทีนี้เมื่อเก้าโมงเช้าเนี่ยฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นหนักขึ้นพวกมือรับจ้างส่วนมากก็ต้องยอมเข้าพักในร่มเพื่อที่จะรอให้ฝนบรรเทาเบา,บาบางลงนิดนึง จะมีก็เพียงแค่ในทศคนเดียวนะคะซึ่งแก่ดีกรีสักหน่อยปีนพระองค์ขึ้นไปปลิดลูกมะพร้าวอย่างไม่ยอมแพ้ในทศเองปีนขึ้นต้นมะพราะ้าวสูงราวๆเกือบ9เมตรปีนพระองค์ซึ่งนับว่าสูงมากส่วนนี้เป็นส่วนของลุงเอิบแล้วก็ปทุมซึ่งแกเป็นสองเศรษฐีเป็นคนมีกระตังว่างั้นเถอะแล้วก็ใจบุญสุนทานนะคะฝนเองก็กระหน่ำลงมาอย่างไม่เบาเลยค่ะ ทางด้านเพิงพักหลบฝนอยู่ข้างล่างซึ่งห่างจากร่องสวนประมาณ7เมตรนะคะที่ในทศกำลังปีนอยู่ในเพิงเนี่ยมันมีร่างของมือรับจ้างนั่งกงเล่ากันอยู่5คนรวมถึงในฉุยด้วยในตอนนั้นนะคะในฉุยก็ตะโกนแข่งก,กันกับสายฝนเสียงดังลั่นเลยบอกเอ้ยไอ้ทศว้ยเองลงมาหลบฝนก่อนเถอะเล่ายังมีอีกเยอะว้ยเอยข้ารู้แล้วเดี๋ยวจะลงไปกงด้วยขอขึ้นเป็นต้นสุดท้ายเท่านั้นแหละ ทีนี้เพื่อนๆที่นั่งหลบฝนในเพิงพักต่างก็สะดุ้งในคำพูดของในทศน่ว่าขอขึ้นเป็นต้นสุดท้ายมันฟังดูทำแม่งทำแม่งชอบกลแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังทำแม่งอยู่เนี่ยมันก็บังเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาดังเปรี้ยงพร้อมกับฟ้าแลบเสียงดังกำปนาตเสียงคือเสียงฟ้าผ่าลงมาข้างๆในทศนั่นแหละนะคะต้นมะพร้าวถัดไปอีกต้นหนึ่ง กระจายว่อนเหมือนใครเอามีดผ่าลงจนเกือบถึงโคนต้นที่แยกออกเป็นริ้วเป็นริ้วทุกคนที่นั่งอยู่ในเพิงพักเนี่ยค่ะต่างก็รีบแงงนหน้ามองตรงไปที่ต้นมะพร้าวที่มีในทศนั่งอยู่ข้างบนในตอนนั้นไม่มีร่างในทศซะแล้วถ้างั้นเสียงน้ำในร่องที่มันแตกดังตูมก่อนที่เสียงฟ้าผ่าจะหยุดลงมันก็คงจะไม่ใช่เสียงของมะพร้าว มันต้องเป็นร่างของในทศแน่นอนเมื่อคิดได้แบบนั้นค่ะทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งแข่งกันตรงไปยังร่องสวนคนมะพร้าวนั้นในขณะนั้นเองนะคะลุงเอิบแกก็เดินกลางร่มเข้ามาที่เพิงพักพร้อมกับหญิงสาวอีกสองคนคนคน,นึงหาบกับข้าวมาส่วนอีกคนนึงก็กระเดียดกระบุงมาด้วยแกนี่เอาอาหารมาส่งแล้วก็ทันเห็นเหตุการณ์พอดีทุกคนวิ่งไปเกือบจะถึงร่องสวน อยู่ๆก็ต้องชะง,งักนะคะเมื่อสายตาทุกคู่มองตรงไปที่โคนต้นมะพร้าวนั้นมันปรากฏร่างดำๆของคนกำลังตะเกียกตะกายขึ้นจากร่องน้ำร่างนั้นต้องเป็นร่างของในทศแน่แต่ว่าตั้งแต่ศีรษะลงมาเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนเลนในร่องสวนนี่ยังดีนะคะว่าน้ำฝนที่ตกลงมานั้นช่วยชะล้างออกไปได้บ้างจึงพอมองเห็นว่าเป็นในทศ ในทศเองค่ะก็ปีนขึ้นมายืนเอามือปาดน้ำฝนที่ใบหน้าพร้อมกับยิ้มแห้งๆมาทางทุกคนแล้วก็ก้าวเดินตัวตรงมาในจุดที่เพื่อนยืนงงกันอยู่เฮ้ยไอ้ทศฟ้ามันผ่าต้นมะพร้าวต้นโน้นทำไมเองตกลงมาวะแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าในฉุยซึ่งเป็นคู่หูเพื่อนเกลอถามขึ้นก่อนใครแต่ว่าในทศก็ไม่ได้หันมามองในฉุยเพียงแต่ตอบขึ้นมาแนะ่ว่าเออ ก็ตกใจมือก็เลยหลุดจากต้นมะพราะ้าวต้นสุดท้ายน่ะเสียงในทศเองแตกพระชงักเป็นท่อนเป็นท่อนค่ะพอพูดจบปุ๊บเขาก็เดินตัวตรงเข้าไปยังเพิงพักซึ่งที่นั่นนะคะลุงเอิบแกก็ยืนตีสีหน้างงอยู่แกมองดูในทศด,ด้วยแววตาปลงอนิจจังแล้วก็พูดกับในฉุยนะคะว่าฉุยเอ้ยไอทศน่ะมันตายแล้วตกลงจากต้นมะพร้าวสูงขนาดนี้ยิ่งเอาหัวลงมาด้วย เองคิดหรือว่ามันจะไม่เป็นอะไรตอนนี้ตัวมันเองยังอยู่ได้เพราะว่าเหือกสุดท้ายของสัญชาติตายานมนุษย์นั่นแหละถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพวกเองรอดูให้ดีสิคุณผู้ฟังคะในตอนนั้นด้านในทศเองซึ่งกำลังยกขวดเหล้าขึ้นดื่มอึกๆทั้งที่ไม่ได้เงยหน้าดื่มหกเข้าปากบ้างหกออกนอกปากบ้างอีกมือนึงก็หยิบกับแกล้มยัดเข้าปากจนเต็มอยู่อยู่ในทศก็สำลักแล้วก็อ้วกออกมาอย่างแรงคะ่ะ เศษอาหารแล้วก็น้ำเล่าในปากสาดกระจายไปโดนเพื่อนที่นั่งตรงข้ามแล้วร่างในทศก็แถถอยหงายหลังพลึงชักกระตุกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เงียบสนิทลงแต่ว่าดวงตาเนี่ยยังคงเบิกโพลงสรุปในทศตายจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อลุงเอิบไปจับหัวดูแล้วก็ลองหมุนทุกคนได้เห็นเลยนะคะว่าในทศเนี่ยคอหักจนหมุนได้รอบแต่เหตุที่ทําให้ตัวของเขาเหมือนยังไม่เป็นอะไร นั่นเป็นเพราะว่เฮือกสุดท้ายที่ผสมกันกันกบสัญชาตญาณของมนุษย์ทำให้เขานึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรค่ะทีนี้มันก็เหมือนก,นกันกับตะลุงที่ขนของหนีไฟไหม้อีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันแต่ว่าต่างวาระต่างสถานที่แล้วก็ต่างท่าทางกันไปเป็นเรื่องของทิศตูมทิดเผือกแล้วก็ในพุทธนะคะสมสหายวัยกลางคนกำลังอาศัยนั่งมากับรถกระบะเล็กสี่ล้อคันหนึ่ง หลังจากที่กลับจากการไปช่วยงานบวชพระอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ตูมเนี่ยนั่งหน้าคู่กันกันกบคนขับส่วนทิดเผือกกับในยพุทธนั่งมาบนกรบะบาท้ายรถทั้งสองดื่มเหล้าแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะแถมคนขับก็กําลังเมาเหมือนกันเพราะว่าไปกินเลี้ยงงานเดียวกันมาถนนในตอนนั้นก็ยังเป็นคันดินลุก,กรังที่ยกพื้นสูงกว่าพื้นดินปกติราวเมตรกว่าสองข้างถนนนะคะก็จะมีพวกต้นไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นระยะไม่ห่างกันนักมันจะมีอยู่ที่หนึ่งเป็นแอ่งน้ําใหญ่ มีสะพานจึงค่อนข้างสูงแล้วก็ลาดลงไปซึ่งไอ้ความสูงเนี้ยมันประมาณ5เมตรได้นะคะไหลถนนมันจะลาดลงไปเรื่องมันเกิดขึ้นตรงสะพานในเมื่อทั้งคนโดยสารแล้วก็คนขับดื่มเหล้ากันมารถเนี่ยมันก็จะข้ามสะพานโดยวิ่งกินเข้าไปทางขวามากหน่อยเพราะว่าบนสะพานมีคนจูงวัวเดินอยู่ด้านซ้ายมืออยู่ๆค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น รถกระบะสี่ล้อหักเข้าซ้ายอย่างรวดเร็วแล้วก็ถลาพรวดลงไปตามทางลาดไหลถนนพุ่งลิ้วๆเข้าหาต้นยางนาขนาดใหญ่ก็ชนโครมเข้ากับต้นยางเต็มแรงรถกระบะนี่หมุนเข้าไปในชายป่านั่นเพราะว่ามีรถกระบะหกล้อบรรทุกคนงานวิ่งสวนทางขึ้นบนสะพานพอดีค่ะรถบรรทุกคนงานเองก็ต้องจอดเมื่อเลยคอสะพานแล้วพวกคนงานแล้วก็คนขับ ต่างพากันวิ่งกรูลงไปดูทุกคนวิ่งลงไปถึงซากรถคันนั้นต่างก็มองเห็นทิ่ตูมตรงหน้าผากแตกไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีเลือดไหลน้อยมากก็กำลังช่วยกันลากร่างของทิดเผือกในพุทธออกมาวางไว้กลางแจ้งค่ะคนทั้งสองมีอาการสาหัสทีเดียวเพราะว่าทิศเผือกนั้นเนี่ยขาข้างซ้ายห้อยร่องแรงมือซ้ายขายขาดหายไปตรงข้อมือใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด ส่วนในพุทธเองก็ยังชั่วหน่อยมีบาดเจ็บนิดนึงก็คือตรงที่ข้อศอกขวาแต่ว่ากระดูกข้อศอกเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยค่ะอยู่หลังท่อนแขนด้านสีข้างลำตัวก็จะมีเนื้อฉีกขาดออกมาเป็นกระบิจนมองเห็นซี่โครงที่หักงออยู่ค่ะส่วนในคนขับรถเนี่ยคงจะกระโดดออกจากรถก่อนที่จะชนก,นกันกับต้นไม้ก็ได้เพราะว่าแค่ข้อมือขวาหักแล้วก็มีกิ่งไม้เสียบทลุคโคนขาปักอยู่เท่านั้นเองแต่ว่ามีอยู่คนเดียวนะคะ ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือที่ตูมแค่หน้าผากแตกแล้วก็ฟกช้ำแล้วก็นิ้วขวาเนี่ยน่าจะมีหักบ้างแหละนะคะคิดว่ามือขวาบวมเขียวช้ำแต่เขาก็ยังแข็งแรงคล่องแคล่วช่วยดึงช่วยลากเพื่อนออกมาวางห่างจากตัวรถพวกคนงานที่ไปถึงต่างก็ช่วยกันหามคนเจ็บขึ้นมาตามทางลาดอย่างทุลักทุเลเมื่อทุกคนรวมทั้งคนบาดเจ็บขึ้นรถบรรทุก6ล้อหมดรถกำลังติดเครื่องเพื่อจะนำคนเจ็บไปส่งสถานพยาบาล แต่ทุกคนมองไม่เห็นที่ตูมค่ะคนงานสองสามคนจึงต้องลงไปทางลาดอีกครั้งที่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคนงานทั้งสามถึงมองเห็นร่างของที่ตูมนั่งคุกเข่าเอาหัวทิ่มลงดินที่ก้นมีอุจจาระทะลักออกมาส่งกลิ่นแข็งกันกันกบคาวเลือดที่ไหลออกทางหูทางจมูกแล้วก็ปากสรุปว่าที่ตูมตายนะคะเพราะว่าหน้าอกเขาเนี่ยเอามือกดดูมันยวบลงไปแล้วก็ที่หัวมันอ่อนนิ่มไปหมด เลยคิดว่าเขาน่าจะตายก่อนที่จะมาช่วยดึงเพื่อนออกจากซากรถคิดว่านี่คงจะเป็นเฮือกสุดท้ายของสัญชาตญาณคนเรานั่นแหละนะคะเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วความตายไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวกระเดงค่ะเพราะความตายคือความสงบไม่มีอะไรมารบกวนไม่ต้องตรากตรำกับจิตใจมนุษย์กับการทำงานแล้วก็ไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นอย่างที่บีบอกไปความตายก็น่าจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือตายอย่างสงบ กับตายอย่างเจ็บปวดแล้วเราล่ะคะจะเลือกตายแบบไหนดีนี่ก็เป็นเรื่องราวเก่าๆนะคะที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เคยถ่ายทอดเอาไว้จากปากคำของคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวสวนก็ยกตัวอย่างเรื่องคนที่เขาตายแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายหรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้หรือเป็นเฮือกสุดท้ายอย่างที่คุณลุงท่านนี้บอกก็ได้นะคะ เรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะถูกถ่ายทอดโดยคุณพิพั์จินดาหลวงอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะเล่าเอาไว้ว่าเสียงอ,อดบอกเวลาเลิกเรียนของวันนี้ดังขึ้นท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจของนักศึกษาห้องปวสหนึ่งผแผนการตลาดวิทยาลัยพาณิชยการแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางซึ่งนักศึกษานักเรียนนี่ต่างก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วบ้างก็กลับหอพักของตัวเองนะคะก็มีการพูดคุยกันขึ้นว่า ไงาสาวันนี้กลับบ้านเลยเหรอเข้าห้องสมุดต,ต่ออีกหน่อยไหมล่ะฉันยังหาข้อมูลที่จะทํารายงานส่งอาจารย์วันศุกร์นี้ไม่ครบเลยซึ่งคนที่พูดนี้ก็คือวิภาค่ะเอ่ยชวนเพื่อนที่ชื่อว่าสุนิสาสุนิสาก,ก็ตอบกลับไปบอกอคงไม่ละพาข้อมูลที่ฉันมีพอแล้วเดี๋ยวกลับไปทําที่บ้านวันนี้ต้องรีบกลับหน่อยพอดีพี่ส้มเขาจะกลับช้าฉันก็เลยต้องกลับไปจัดการอะไรนิดหน่อย ของอะไรก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เลยต้องเพิ่มโน้่นนิดหน่อยเพิ่มนี่นิดหน่อย <c oughs> จ้าเย่าจอมเหอบ้านเช่านะไม่ใช่บ้านจริงซะหน่อยถึงไม่ใช่บ้านของเราจริงแต่เราก็ทําให้มันน่าอยู่ได้นี่นาแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ฉันกับพี่ได้แยกตัวออกมาอยู่กันเองมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้เลยเธอสรุปนะคะว่าสุนิสากับพี่สาวนั้นคือมาจากต่างจังหวัดค่ะก็เข้ามาเรียนหนังสือที่นี่พร้อมกันเลยต้องหาบ้านเช่ากันอยู่ คือบ้านหลังนี้นะคะมันจะเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดกระทัดรัดน่าอยู่มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําใหญ่สุนิสาเลือกนอนชั้นล่างส่วนพี่สาวนั้นนอนชั้นบนสาเหตุใหญ่ๆเลยก็คือค่าเช่านะคะเดือนละ1นึ่พันเขาก็เลยเลือกที่นี่ถ้าเทียบก,กันกับตัวบ้านแล้วโอ้โหถูกมากชนิดที่ว่าหาตัวจับไม่ได้เลยนะคะอีกทั้งบริเวณบ้านเนี่ยก็ยังมีพวกดอกไม้ปลูกอยู่หลายชนิด ตอนกลางคืนก็ส่งกลิ่นหอมเย็นตามสายลมมาถึงห้องนอนทำให้นอนหลับสบายแล้วก็ไม่จอแจไม่วุ่นวายคือทำเลเนี่ยมันเงียบสงบดีวันนี้เป็นวันที่สองค่ะที่สุนิสากับพี่เข้ามาอยู่ที่นี่และค่ำนั้นนะคะหลังเตรียมกับข้าวรอพี่สาวเสร็จเธอก็เลยไปอาบน้ำให้สดชื่นคือห้องน้ำบ้านหลังนี้นะคะมันจะเป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างกว้างค่ะมีฝักบัวมีอ่างอาบน้า แต่ว่าตัวของสุนิสาเนี่ยก็คุ้นเคยกับการอาบน้ำด้วยฝักบัวมากกว่าจึงไม่ใช้อ่างน้ำในช่วงที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับสายน้ำที่พุ่งออกจากฝักบัวเธอเองก็รู้สึกนะคะว่าเหมือนกับมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาจากไหนสักแห่งหนึ่งในห้องความรู้สึกแปลกๆนี่แหละค่ะทำให้เธอเองถึงกับขนลุกเธอบอกว่าเธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆอยู่ๆนะคะกล่องใส่สบู่ที่ ั้งเอาไว้ข้างๆตัวมันก็หล่นลงมาแตกเธอเองถึงกับตกใจมองไปร,บรอบๆด้วยความไม่แน่ใจว่าไม่ได้เอามือไปโดนแน่นอนเอ๊หรือว่ายังไงเธอก็พยายามคิดอยู่หรือว่าเธอเอามือไปโดนเธอก็รีบอาบน้ําให้เสร็จค่ะหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยสุนิสาก็กลับเข้าห้องเร็วกว่าปกติไม่ได้นั่งดูทีวีกับพี่สาวอย่างเคยเพราะว่าต้องรีบเข้าไปเขียนรายงานที่ทําค้างอยู่ให้เสร็จทันส่ง ตายจริงนี่เที่ยงคืนกว่าแล้วเหรอเนี่ยนอนดึกพรุ่งนี้มีเรียนเช้าซะด้วยเธอเองก็คิดในขณะที่กำลังมองดูนาฬิกาบนหัวเตียงเมื่อรู้สึกง่วงนอนลมเย็นๆที่พัดเข้ามาค่ะทำให้เธอเองถึงกับต้องเดินไปปิดหน้าต่างห้องอยู่ๆมีเสียงลอยลมมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นเสียงร้องไห้นะคะเสียงมาจากไหนกันเธอก็ยังหาที่มาไม่เจอก็มองซ้ายมองขวา ในใจตอนนั้นนึกกลัวแล้วล่ะนะคะเอ๊หรือว่ามันจะเป็นไม่หรอกฟุงซ่านมากนี่มันยุคไหนกันละ่ะเธอก็พยายามเตือนตัวเองค่ะแต่ก็อดใจเปิดประตูออกมาดูนอกห้องไม่ได้หน้าแปลกนะคะเมื่อเดินออกมาดูรอบๆเสียงกลับเงียบลงเธอเองก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจรีบกลับเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูนอนคุมมปอง วันนี้สุนิสาเรียนด้วยความสงสัยที่ยังค้างอยู่ในใจกับเสียงร้องให้ปริศนาที่ได้ยินเมื่อคืนจนต้องมาปรึกษากับพาแล้วก็น้องที่มานั่งหินอ่อนหน้าตึกเรียนเออพาน้องนี่พวกเธอจะว่าฉันคิดมากไปหรือเปล่าถ้าฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกเธอฟังอะ่ะฉันยังไม่กล้าบอกพี่ส้มกลัวพี่เขากลัวเรื่องอะไรล่ะเล่ามาสิคือเมื่อคืนตอนฉันกำลังจะเข้านอนเที่ยงคืนกว่า อยู่ดีๆมีเสียงครางเหมือนผู้หญิงกำลังร้องไห้ดังมาจากนอกห้องพอเปิดประตูออกไปดูเสียงมันก็เงียบแต่ฉันแน่ใจนะว่าฉันได้ยินตายแล้วเยสาแค่ฟังฉันก็รู้สึกกลัวแล้วนี่นะไม่รู้มันมีอะไรหรือเปล่าในบ้านหลังนั้นเธอย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ด้วยนี่เยาพาอย่าพูดในเพื่อนใจเสียสิมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้พูดอย่างนี้สาก็กลัวแย่เลยมันก็น่าคิดนี่นาน้อง เอาเถอะลองดูคืนนี้ก่อนว่าจะได้ยินอะไรอีกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินก็แปลว่าเราหูฝาดนะอฉันก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะอย่ามีอะไรอีกเลยฉันไม่อยากจะย้ายที่อยู่เสียไดาะกว่าจะหาได้สุนิสาเองก็ปลอบใจตัวเองก่อนกลับขึ้นตึกไปเรียนพร้อมกันกับเพื่อนในขณะกําลังนั่งทํารายงานอยู่บนโต๊ะนะคะคืนนั้นสุนิสาเองก็อดใจไม่ได้ละที่จะมองซ้ายมองขวาชนิดที่ว่าสมาธิหายไปเลย นั่งทํางานเพื่อที่จะส่งอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ทําเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จนึกในใจว่าป่านนี้พี่ส้มคงจะหลับไปแล้วในใจนึงนี่นะคะเธอเองก็อยากจะปลุกพี่สาวให้ลุกมานั่งเป็นเพื่อนเหมือนกันคือยิ่งดึกเธอก็ยิ่งใจเต้นไม่เป็นสัมอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมีการพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วย สุนิสานี่สะดุ้งไม่ทันตั้งตัวละ่ะเมื่อได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งเธอเองถึงกับลุกขึ้นกระชับเสื้อกันหนาวเข้ากับตัวทำใจดีสู้เสือนึกในใจว่าเอาวะยังไงคืนนี้ก็ต้องพิสูจน์กันให้ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่สุนิสาค่อยๆแง้มประตูเดินไปตามต้นเสียงที่ดังอยู่โดยที่ไม่ลืมนะคะที่จะหยิบเอาไม้กวาดในห้องไปด้วยเพื่อความอุ่นใจเธอพบว่าเสียงเนี่ยมันดังแว่วมาจากห้องน้ำของบ้านค่ะ นึกในใจว่าใครขมโมยหรือเปล่าอ่ะจะได้รู้กันสักทีก็พยายามเดินไปไม่กวาดก็กำแน่นเลยเอื้อมมือสั่นเทาไปเปิดสวิตไฟหน้าห้องเธอเองผลักประตูเข้าไปค่ะเมื่อผลักเข้าไปเรียบร้อยเธอเองถึงกับกรีดร้องกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นคือภาพตรงหน้าอ่างน้ำนะคะในห้องน้ำนี่มันจะมีร่างผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนนอนตาเหลือกตาค้างอยู่ในอ่าง ผมดำยาวสยายเต็มอ่างน้ำเรียกว่าเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่เธอเคยเห็นมาก่อนที่จะล้มหมดสติไปแล้วก็รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งบนเตียงนอนในห้องตัวเองเอา้าวตื่นแล้วเหรอสาตกใจแทบแย่เมื่อคืนเสียงเธอกรีดร้องดังมากเลยนะพี่นี่ตกใจตื่นก็เลยวิ่งลงมาดูเห็นเธอเป็นลมอยู่หน้าห้องน้าเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าให้พี่ฟังสิพี่สาวของเธอคะ่ะก็ถามอาการบางอย่างอย่าง,างเป็นห่วงพี่ส้ม พี่จะเชื่อสาหรือเปล่าสายืนยันนะว่าเห็นจริงๆเห็นผู้หญิงนอนตายในอ่างน้ําห้องเราเนี่ยตาเหลือกตาค้างสาตาไม่ฝาดแน่พี่สาไม่อยู่แล้วนะพี่เราต้องไปบอกเจ้าของบ้านว่ามันเป็นยังไงกันแน่ใจเย็นๆสาใจเย็นๆเอาละนอนพักก่อนเดี๋ยวเรื่องนั้นพี่จัดการถามให้เองส้มก็จัดการห่มผ้าห่มผ่อนให้น้องในใจยอมรับนะฮะว่าตกใจไม่น้อยกับเรื่องนี้ เธอก็ยอมรับว่ายัางเชื่อเครื่องไม่เชื่อเครื่องกับเรื่องนี้จนกว่าจะรู้คําตอบจากปากของเจ้าของบ้านส้มเองเนี่ยนะคะก็ยอมรับนะคะว่าจะต้องไปทํางานสายลหละเพราะจะต้องไปพูดคุยกันกันกบเจ้าของบ้านเธอก็รอจนได้พบเจ้าของบ้านแล้วก็สอบถามเรื่องนี้จริงๆค่ะซึ่งความเป็นจริงเจ้าของบ้านนีกว่าจะพูดนะก็อึกอักอึกอักในที่สุดก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เนี่ย มันเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดมาเช่าอยู่แล้วทั้งคู่เกิดทะเลาะกันด้วยอารมณ์ชั่ววูบล่ะฝ่ายผู้เป็นสามีนั้นกดหัวภรรยาจมน้ำเสียชีวิตคาอ่างน้ำส้มได้ยินถึงกับเข่าอ่อนก่อนจะตัดสินใจบอกเลิกการเช่ากับเจ้าของบ้านโดยที่เจ้าของบ้านยินยอมคืนเงินประกันบางส่วนให้เพราะไม่อยากให้เรื่องอื้อฉาพร้อมกับขอร้องนะคะว่าให้ส้มปิดเรื่องนี้ ส้มก็ยอมรับปากแต่มีข้อแม้นะคะว่าเจ้าของบ้านจะต้องไม่ให้ใครเช่าบ้านผีสิงหลังนี้อีกต่อไปคุณผู้ฟังคะอย่าให้ใครรู้นะเท่ากับรู้กันทั้งประเทศนะคะเรื่องคุณพิพัฒน์จินดาหลวงอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเล่าถึงเหตุการณ์น่ากลัวที่พี่สาวกับน้องสาวนะคะคือสากับส้มเนี่ยค่ะเมื่อครั้งที่ยังเรียนอยู่ปวส .1 แผนกการตลาด ที่วิทยาลัยพาณิชยการแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวขนลุกขนพองอยู่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะเรื่องราวความน่ากลัวเรื่องราวความตื่นเต้นจากประสบการณ์ของคุณผู้ฟังทางบ้านยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะ ยังมีเรื่องของคุณชัยวัดค่ะหรือว่าคุณชัยมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี50นะคะคุณชัยเล่าว่าผมได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชาห้องอยู่หน้ารามที่อยู่ก็คือตรงข้ามก,กันกับมูลและนิธิพลตรีจำลองหอพักอยู่หน้าโรงเรียนพระยาประเสริฐค่ะคือผมชอบหอพักนี้มาก คุณชัยเล่าว่าผมอยู่คนเดียวที่ห้องหมายเลข405ตอนนั้นคือไม่รู้จักใครมากมาตัวคนเดียวก็อยู่คนเดียวไปคือตอนเช้าก็ไปเรียนพอเย็นๆค่ำๆก็กลับมาที่ห้องตอนตกกลางคืนนี้ก็อาจจะวังเวงนิดนึงแต่ยังโชคดีที่ได้พักผ่อนคุณชัยสังเกตว่าที่หอพักนี่จะไม่มีสารพระภูมิเจ้าที่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากประมาณ5เดือนก็เกิดเรื่องค่ะ คือคุณชัยเล่าว่าวันนั้นจำได้ว่าเริ่มมีอาการเหมือนจะเป็นไข้ก็เลยไม่ได้ไปทางไหนพอดีคนรู้จักกันในหอพักเนี่ยคือเข้าเรียนที่รามคำแหงเหมือนกันก็มาถามว่าอา้าววันนี้ไปเรียนไหมก็บอกว่าไม่ได้ไปเพราะเหมือนจะเป็นไข้พี่เขาก็เลยชวนไปหาซื้อข้าวกลางวันกินไปกินข้าวกันนั่นแหละนะคะก็เลยคิดว่าอ่ะดีเหมือนกันจะได้กินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็จะได้นอนหลับพักผ่อนก็เลยตัดสินใจลงไปกับพี่เขาเพื่อไปหาอะไรกิน แต่ทีนี้นี่คือเดินเดินไปค่ะอาการก็เริ่มแย่ก็เลยบอกพี่เขาว่าให้ซื้อมากินที่ห้องดีกว่าเพราะว่าเริ่มอาการไม่ดีละก็นั่งกินข้าวกันไปเป็นครั้งครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ขอนอนเลยทันทีก็กินเสร็จปุ๊บนอนปั๊บร่างกายมันไม่ไหวค,คือไข้มันเริ่มขึ้นพี่เขาก็เลยบอกว่าเออนอนไปเลยงั้นเดี๋ยวพี่เก็บให้เองก็เลยนอนพัก ทีนี้คุณชัยเล่าว่าพอตกตอนเย็นนะพี่คนนี้เขาก็แวะมาดูอาการแล้วก็ซื้อ,อยาแก้ไข้มาให้ชุดหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็บอกจะได้พาไปหาหมอคุณชัยก็บอกครับขอบคุณมากพี่คือตอนนั้นกินอะไรไม่ได้นะีคะได้แต่กินยาแล้วก็นอนพักไปปรากฏว่าพอนอนหลับพักไปสักพักหนึ่งคือฝันค่ะฝันว่าห้องที่คุณชัยนอนอยู่เนี่ยมันมีเงาดํามืด,มด คือเงาของคนแต่ไม่รู้ว่าใครนะมานั่งรายล้อมรอบตัวคุณชัยเอาไว้ตอนนั้นหลังจากนอนมาแล้วก็มีมือมาแตะที่ไหล่ไหล่ข้างขวาค่ะคุณชัยก็ลุกขึ้นแบบไม่งอหัวเขา่าคือลุกแบบดีดตัวขึ้นมาคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคือมันเหมือนลุกขึ้นแบบไม้กระดานนะคะแล้วก็ลุกมาในท่าตรงก็หันหัวมองไปร,บรอบๆตัวปรากฏว่ายังเห็นเงาดํานั่งอยู่เลยนะก็อยู่กันเยอะมากได้ยินเสียงเขาพูดอะไรกัน คือมันฟังได้ยินชัดเจนแต่มันจับใจความไม่ได้ค่ะ,ะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนะคะคุณชายก็เลยลุกไปเปิดคือตอนนั้นฝันนะแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้ไปช่วยยกของหน่อยก็เลยเดินตามลงไปคือในฝันมันเหมือนจริงมากก็เดินเดินวิ่งวิ่งจนไปถึงชั้นล่างหน้าประตูก็เห็นเพื่อนเนี่ยมันวิ่งไปคุณชายก็วิ่งตามไปแล้วก็ไปชนเอาประตูกระจกก็ล้มตึงหงายหลัง ดีนะที่กระจกไม่แตกในความฝันเนี่ยแต่คือหลังจากชนแล้วก็คือตื่นเลยตื่นตรงหน้าประตูหอพักนั่นแหละนะคะคืองงมากว่าเอา้ากูมาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็มองไปทางหน้าโรงเรียนค่ะเห็นมีผู้ชายใสก่กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อยืดสีขาวรูปร่างผอมหันมองมาทางคุณชยัยคุณชัยก็สงสัยว่าเอ๊ะใครไม่ถึงนาทีค่ะ เขาก็โผล่หนะ้าผ่านประตูเข้ามาประตูกระจกนะคะคือพยายามจะมองหน้านะแต่สู้แรงไม่ได้ได้ยินพูดว่ากูไม่ไปหรอกกูจะอยู่ในห้องของมึงนี่แหละแล้วก็หายไปเลยคุณชายก็เลยมีแรงลุกขึ้นนะคะแต่ก็หมดแรงเหมือนกันคือแขนขานมันหมดเรี่ยวแรงค่อยๆเอาตูดขึ้นบันไดขึ้นไปขยับขึ้นไปเอามือลากที่จับอะไรขึ้นไปจนถึงห้องค่ะก็ปิดประตูเรียบร้อยแต่จําได้นะตอนเปิด ว่ามีเพื่อนตามหรือว่าตอนตอนที่เปิดประตูลงมาว่ามีเพื่อนมาตามหรือว่าผีมาตามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะประตูมันไม่ได้ปิดก็เลยรวบรวมความกล้าค่ะเปิดประตูเข้าไปเปิดไฟในห้องตอนนั้นคือถามว่ากลัวไหมมันงงมากกว่าคือมันงงว่าเอะอะไรสรุปมันคือความฝันหรือมันคือความจริงหรือมันคืออะไรกันแน่แล้วไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงแล้วห้องที่เปิดประตูออกไปเนี่ยคือประตูมันปิดไม่ใช่หรอ อประตูมันเปิดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ดีๆประตูมันปิดอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่ใช้สติใช้สมาธิแต่ก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ก็เข้าไปในห้องค่ะก็ไปอยู่ที่ห้องน้ําห้องน้ํานี่คือมันจะอยู่ที่ระเบียงไปมองดูอะไรก็ไม่มีอะไรนะจนกระทั่งตีสี่ตรงเป๊ะก็มานั่งแล้วก็เผลอหลับไปทีนี้มาตื่นตอนเช้าเพราะว่าพี่ที่เอายาเอาข้าวมาให้กินกันเนี่ยเขาปลุกก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เลยบอกเขาไปค่ะว่าผมเจอผีหลอกนะพี่เมื่อคืนเนี้ยก็คุยกันไปสักพักหนึ่งคุยกันไปปุ๊บก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําไปทําปัสสาวะไปอะไรของตัวเองนี่แหละนะคะปรากฏว่าฉี่ออกมาเป็นเลือดค่ะตกใจถ่ายหนักก็ถ่ายหนักเป็นเลือดก็เลยพูดขึ้นว่ากูอยู่เนี่ยเสียค่าห้องเสียคนเดียวมึงก็ไม่ได้ช่วยกูจ่ายมึงก็ออกไปกันละกันอันนี้คือไล่ไล่ผีไล่อะไรที่อยู่ในห้องนะ เลยลองดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็ยังคงเป็นเลือดอยู่ถึงเวลากลับบ้านคือกลับมาถึงบ้านเนี่ยร้านบ้านเนี่ยเป็นร้านขายของก็เจอลุงนั่งกินเบียร์อยู่หน้าบ้านนะคะคือคุณชายเช่าห้องหลังจากป่วยหนักนะคะกะ็กลับบ้านคือกลับไปที่บ้านตัวเองดีกว่าไม่ใช่บ้านที่เช่านะแต่ว่าเป็นบ้านแท้ๆของตัวเองก็ไปเจอลุงกินเบียร์อยู่หน้าบ้านค่ะเขาจับข้อมือแล้วก็ร้องทักว่ามึงเจอผีเล่นงานมาใช่ไหมล่ะก็ถามว่ารู้ได้ยังไง ขนาดเจอยังไม่โทรไปบอกใครเลยแกก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรนะคะแกก็ไปที่บ้านของแกนั่นแหละแล้วก็ไปเอาเท้าเวสุวรรณเอามาให้แล้วก็บอกว่าให้เอาติดตัวเอาไว้นะเพราะว่าห้องพักที่เช่าอยู่เนี่ยมันมีผีมันมีวิญญาณทีนี้จะได้ไม่ต้องมีอะไรมาหลอกมาหลอนคุณชายก็กลับมาที่ห้องพักก็จุดธูปบอกกล่าว อัญเชิญทาวเวสสุวรรณมาในห้องจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะคะ่ะเรื่องราวมันก็มีอยู่ประมาณนี้ซึ่งคุณชัยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกพอสมควรซึ่งคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวที่บีถ่ายทอดมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยตัวเองก็แล้วกันนะคะ เสียงร้องโหยหวนที่ดังขึ้นมาในยามดึกชั่วระยะ2อสามคืนที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านละแวกวัดน้าพึ่งต่างก็โจทย์จันกันไปทั่วนะคะว่าบัดนี้คงมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติอุบัติขึ้นมาแล้วมันเป็นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่ร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสค่ะ ไม่มีใครรู้นะคะว่าเสียงนั้นดังมาจากที่ไหนกันแน่แต่ว่าทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเสียงนั้นจะต้องมาจากทางด้านทิศใต้ของวัดซึ่งบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยป่ากกค่ะเมื่อก่อนชาวบ้านในละแวะกวัดน้ำพึ่งต่างก็มีชีวิตอยู่ด้วยความปกติสุขจนกระทั่งมาเกิดเสียงร้องโหยหวนที่กรีดดังขึ้นมาในยามค่ำคืนนี้เองชาวบ้านทุกหลังคาเรือนต่างก็ต้องนอนหวาดผวาเพราะว่าหวาดกลัวเสียงที่ไม่รู้ที่มาที่ไป เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังหวยหวนรบกวนประสาทของชาวบ้านอยู่ทุกค่ำคืนทำให้ผู้ใหญ่ดำต้องตีเกราะเรียกชาวบ้านเข้ามาประชุมกันในค่ำคืนหนึ่งนะคะโดยในการประชุมครั้งนั้นผู้ใหญ่ดำได้เชิญหลวงตากร่างจะเอาวาดวัดน้ำพึ่งมาร่วมเป็นที่ปรึกษาหารือด้วยเอาละ่ะที่เรียกประชุมกันในวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะปรึกษาหารือกันเรื่องที่รบกวนพวกเราอยู่ทุกวันทุกคืน นั่นก็คือเรื่องของเสียงร้องที่โหยหวนที่พวกเราทุกคนได้ยินกันในระยะนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยได้ยินเสียงที่ข้ากําลังพูดถึงเนี่ยเสียงหวีดของผู้หญิงนะ่ะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะยกมือนั่นก็แสดงว่าทุกคนในครัวเรือนต่างก็ได้ยินเสียงอันชวนสยองขวัญน,นี้ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใหญ่ดําก็เลยกล่าวต่อนะคะ หลวงตาท่านได้ลองนั่งทางในดูปรากฏว่ามันเป็นเสียงร่ำร้องของดวงวิญญาณทรมานดวงหนึ่งที่ถูกเขาฆ่าตายแล้วก็เอาศพมาไว้บริเวณนี้คือหมายถึงบริเวณหมู่บ้านของพวกเราฉะนั้นข้าก็เลยอยากจะให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการหาที่มาของเสียงซึ่งกะหวังนะว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดีเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่เมื่อกี้ผู้ใหญ่ว่ามันเป็นเสียงของวิญญาณซึ่งก็หมายถึงผีแล้วพวกเราจะไปหาผีพบได้ยังไงกันล่ะผู้ใหญ่อธิบายหน่อยเถอะ เออขา้าก็กาลังอธิบายอยู่นี่ไงคือหลวงตานะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้บริเวณหมู่บ้านเราวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสต,ต้องกลายเป็นผีไม่มีญาติหลวงตาก,ก็เลยขอร้องให้พวกเรานช่วยกันหาศพของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ญาติมารับเอาไปทำบุญตามประเพณีเมื่อถึงตอนนั้นดวงวิญญาณของเธอก็คงจะสงบสุข ไม่ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างที่พวกเราได้ยินกันทุกคืนหรอกอา้าวแล้วพวกเราจะดูได้ยังไงล่ะว่าศพที่ว่านั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเรื่องนี้ก็ต้องผึ่งหลวงตาให้นั่งทางในดูให้แล้วละผู้ใหญ่ดำตอบพร้อมกับยกมือไหว้หลวงตากลางซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆก,กันกับหลวงตากลางหลวงตาก็เลยอธิบายให้ฟังบอกว่าจากการที่นั่งดูแม้มันจะเห็นไม่ชัดเจนนะัก แต่อาตามาเองเนี่ยก็เชื่อนะว่าซากศพของผู้หญิงเคราะห์ร้ายคนนี้คงจะต้องถูกหมกอยู่ที่ทางทิศใต้ของวัดซึ่งพวกเราก็คงจะต้องเหนื่อยกันหน่อยกว่าจะหาเขาเจอและถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเราได้ปลดปล่อยวิญญาณทรมานของเขาซึ่งทุกคนก็จะได้รับอนิสงฆ์จากการช่วยเหลือวิญญ,ญาณน,นี่อย่างมากหลวงตากรังอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังนะคะจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันออกตามหาซากศพของหญิงสาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่มาของเสียงกรีดร้อง แล้วก็ร้องด้วยความทุกข์ทรมานค่ะชาวบ้านน้ำพึ่งก็ได้แยกกันออกติดตามค้นหาซากศพอยู่เกือบทั้งวันจนกระทั่งพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าแล้วถึงได้พบกับศพผู้หญิงคนนั้นที่หลวงตาบอกไว้มันเป็นศพที่สร้างความน่ากลัวต่อคนที่พบเห็นอย่างเหลือจะกล่าวคือสภาพศพเนี่ยมันขึ้นอืดเน่าเฟะไปหมดทั้งร่างเนื้อตัวของศพถูกนอนไตย้วยเยี้ยไปหมด แล้วก็กัดแทะกินเนื้อหนังมังสังจนกระทั่งเนื้อหนังหลุดลุ่ยไปและที่เลวร้ายเหนือสิ่งอื่นใดนะคะคุณผู้ฟังนั่นคือศพของผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวค่ะนับว่าเป็นสภาพศพที่น่ากลัวมากมายเหลือจะกล่าวชาวบ้านที่ช่วยกันหาศพต่างก็เบือนหน้าหนีเพราะว่าทนดูภาพอันสยองขวัญน,นั้นไม่ได้บางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะสงสารผู้หญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ใครกันหน้าที่มันช่างทำร้ายเธอได้อย่างโหดเหี้ยมเกินมนุษย์ ทีนี้หลังจากนั้นชาวบ้านต่างก็ช่วยกันนำศพกลับมาตั้งไว้ที่วัดหลวงตาก็บอกกับพระเน,นในวัดบอกว่าให้เตรียมตัวสวดศพในค่ำวันนั้นนะผู้ใหญ่ดำแล้วก็ลูกบ้านอีกสองสามคนก็เดินทางเข้าอำเภอเพื่อไปแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบสามทุ่มเศษหลังจากนั้นนะคะที่พระได้สวดศพเรียบร้อยแล้วเรื่องราวอันน่ากลัวก็ได้เกิดขึ้นอีกค่ะนั่นคือมีเสียงร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเอาหัวฉันมาเอาหัวฉันคืนมา เสียงกรีดร้องหยหวนดังขึ้นมาอีกค่ะแต่ว่าคราวนี้มันดังขึ้นต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจพระสงฆ์และก็ชาวบ้านที่ต่างพากันมาช่วยงานเสียงนั้นดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงที่กรีดร้องออกมาทําทุกคนที่อยู่ในบริเวณศาลาขนลุกเกลียวทุกคนและก็ต่างก็มีความรู้สึกเดียวกันไปหมดนั่นก็คือหวาดกลัวกับสิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นอีกใจหนึ่งก็รู้สึกสงสารผู้หญิงเคราะห์ร้ายรายนี้ และดวงวิญญาณซึ่งกำลังได้รับความทรมานของเธอลวงตะกลางเดินเข้ามาใกล้ๆกับที่ตั้งลงศพท่านก็เคาะเรียกที่โลงสองสามครั้งแล้วก็พูดเปเรยๆขึ้นนะคะบอกว่าเอาเธอโยมและพรุ่งนี้เช้าชาวบ้านเนี่ยเขาจะช่วยกันหาสิ่งที่โยมต้องการมาให้ตอนนี้อาตมาขอให้โยมอยู่ในความสงบก่อนนะอย่าเพิ่งทําอะไรให้ชาวบ้านขาวัดกลัวเลยสิ้นเสียงหลวงตาทุกอย่างก็เงียบทุกอย่างเข้าสู่ความเงียบค่ะจนชาวบ้านเย็นจับขั้วหัวใจ เสียงร่ำรวนของวิญญาณผีสาวทำให้ทุกคนมองหน้ากันชาวบ้านหลายคนก็นึกขึ้นได้นะคะว่าภาพศพไรหัวที่เห็นอยู่ที่แท้ก็คือศพของพยาบาลสาวที่ชื่อว่าวิภาซึ่งมีชะอาสามีที่ชื่อว่าเดชมันจะต้องเป็นเธอแน่ๆเพราะว่าวิภาเนี่ยเป็นพยาบาลสาวที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าเธอมีบ้านพักอยู่ที่หลังโรงพยาบาล เสียงกรีดร้องวิญญาณผีหัวขาดหายไปผู้ใหญ่ดำชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยืนจับกลุ่มคุยกัน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาจากเสียงพูดของวิญญาณสาวนี่แหละนะคะจากนั้นทั้งหมดก็นัดกันว่าจะเข้าไปค้นหาหัวของศพที่บ้านพักด้านหลังของโรงพยาบาลตามคำบอกนั้นพอรุ่งเช้าทุกคนก็เตรียมตัวพร้อมชาวบ้านบ้านน้ำผึ้ง แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหรนะ่นักจากตรงนั้นก็ตรงดิ่งไปยังบ้านพักของพยาบาลสาวที่ชื่อวิภาได้ซึ่งที่นั่นเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านทุกคนได้ระได้พบกับภาพที่น่ากลัวอีกระอ่าอีกภาพหนึ่งนะคะก็คือร่างของผู้ชายที่ชื่อเดชสามีของวิภานอนตายอยู่ในห้องผ่านอ่าห้องพักภายในบ้านสภาพศพ แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานก่อนจะสิ้นลมก็คือตาเหลือกลานคล้ายกับได้รับความหวาดกลัวสุดขีดแล้วก็บริเวณคอบริเวณอกนี่เปื้อนเปื้อนไปด้วยคราบเลือดแล้วก็มีบาดแผลเวอะหวะคล้ายกับถูกฟันอ,อันแหลมคมของอะไรบางอย่างนี่แหละคะ่ะกัดขย่าอย่างรุนแรงข้างๆ้าศพของชายหนุ่มที่ชื่อเดชปรากฏว่ามีอวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์ผู้หญิงวางอยู่อวัยวะส่วนนั้นทุกคนรู้ดีว่าเป็นหัวของคนนะคะ หัวของผู้หญิงที่ชื่อวิภาซึ่งปากเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดแดงฉานไปหมดในตาของผู้หญิงคนนั้นซึ่งปรากฏอยู่บนใบหน้าที่มีเพียงหัวถูกตัดขาดออกแสดงเห็นถึงความสำเร็จและก็พึงพอใจเป็นที่สุดไม่มีใครรู้ค่ะว่าสาเหตุการตายของเขาคือตายจากอะไรแต่ทุกคนต่างก็ลงความเห็นกันนะบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผีหัวขาดนี่แหละมาแก้แค้นคืนอะไรประมาณนี้และ วิญญาณของผีหัวขาดเองก็คงจะสิ้นทุกทรมานนะคะเพราะว่าหลังจากที่หาหัวของเธอได้แล้วก็ไม่มีใครนะที่จะปรากฏว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนให้ช่วยเหลือหรือว่าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานนับตั้งแต่จัดงานศพแล้วก็ตามหาญาติอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังทางช่องพระเจอผี ขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลารับฟังเรื่องเล่าของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทุกเรื่องค่ะแล้วก็เจ้าของเรื่องทุกๆท่านด้วยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรวมถึงการซพพอร์ตช่องพระเจอผีของเราหากว่ามีอะไรผิดพลาดบีเองก็ต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ทุกๆท่านด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้19นาฬิกาทางช่องพระเจอผี คำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ